ไปพูดคุยกับทางด้านพี่สุเชษสุแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าผมพอเปิดกราฟเนี่ยก็เลยดูริชาร์ดเบย์ครับเป็นคอเป็นฐานหินนะเป็นสปอตนะครับในเดือน10เนี่ยราคาของฐานหินเนี่ยขยับจากของริชาร์ดนะฮะถ้าใครดูในริชาร์ดเนี่ยครับวันที่15เดือน2เนี่ยราคาอยู่95เหรียญขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่111เหรียญจาก95ขึ้นไป111นะฮะแล้วก็ลงมาใหม่นะลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งลงมาเมื่อวันที่29เดือน4เนี่ยอยู่101เหรียญครับขณะนี้เนี่ยราคาสูงสุดในรอบนี้เนี่ยในรอบที่ผ่านมาเป็น108เหรียญแล้วราคาวันนี้คือ105เหรียญครับราคาเล่นระหว่างช่วง100เหรียญกับ110เหรียญฮะแล้วราคาสูงสุดที่เคยไปคือ113เหรียญนั่นหมายถึงว่าถ้าตัวนี้เนี่ยจะขยับต่อเนี่ยตัว105เหรียญเนี่ยต้องขยับไปที่110เหรียญก่อนแล้ว113เหรียญโอกาสล่ะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน29เดือน4เนี่ยราคาอยู่102เหรียญแล้วตอนนี้เนี่ย17เดือน5ใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ย105เหรียญครับก็มีการเคลื่อนตัวฮะแต่แกว่งออกแนวลาบไปละ105 106เหรียญนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าราคาถ่านหินจะปรับนิสัยได้เพิ่มขึ้นแต่เมื่อกี้ที่ท่านเปิดกราฟดูไม่ว่าจะเป็นผ่านลานนา AG หรือบ้านปูก็ตามเนี่ยครับผมว่าราคาคือเนื่องจากเมื่อกี้ทั้งสองผู้ต้องท่านพูดเนี่ยเนื่องจากไอ้ตัวถ่านหินมันไม่ใช่เป็นทัมมิ่งของมันแต่มันมีราคาที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยปรับไปทิศทางที่เดียวกันมันมีตัวของราคายางสิราคายางในสิงคโปร์เนี่ยครับนะครับราคายางในสิงคโปร์เนี่ยขณะนี้ราคายางในสิงคโปร์เนี่ยน่าสนใจนะมันทำนิวไฮใหม่ที่ระดับ170เหรียญคุณลงไปดูที่ไซคอม SICOM นะฮะไซคอมไว้คุณไปเปิดดูแล้วกันนะฮะมันขยับจาก155เหรียญเนี่ยขึ้นมา170เหรียญแล้วยังเป็นราคาต่อเนื่องด้วยเพราะนั้นตัวเนอเองตัวสีตังตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวยางเนี่ยนะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับนะครับตอนนี้ขึ้นมา170เหรียญแล้วครับราคาสูงสุดเนี่ยตัวไซคอมที่จะในสิงคโปร์เนี่ยที่จะไปสูงสุดคือ173เหรียญในขณะที่ตัวยางที่ญี่ปุ่นนะยางที่ญี่ปุ่นตัวรับเบอร์สปอร์ตของD20 เนี่ย RBT เนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมา322เหรียญราคาสูงสุดอยู่350เหรียญนะครับเป็นลักษณะขยับขึ้นทั้งหมดนะครับอันนั้นเป็นยาขายางนะฮะถ้าพูดถึงราคาคอมโมดิตี้ต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเหมือนกับเฝ้ารออะไรก็ไม่รู้นะฮะตลาดนั้นไม่ยอมไปนะฮะตลาดนั้นไม่ยอมไปในขณะที่ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับในขณะนี้ตลาดเพื่อนต้องดูครับขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะดัคเองบวก55ตัวฝรั่งเศสบวก19นะครับลอนดอนบวก18นะครับแล้วก็ตัวเอเธนโปรตุเกสตัวสเปนตัวเบลเยียมนะครับปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะครับขณะนี้ดาวโจนส์ลุกหน้าบวก3และ Nasdaq ลุกหน้าบวก24ในต่างประเทศตัวตลาดในเอเชียเองเนี่ยนะครับในตัวของจีนนะครับในฮ่องกงบวก82ในเซี่ยงไฮ้บวก17นะครับในญี่ปุ่นบวกไป282ในเกาหลีบวกในเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะเหมือนจาการ์ตาฮะที่ยังลดลงอยู่นะตลาดนั้นเป็นลักษณะของการออกตัวค่อนข้างแกว่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าผมมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะบวกนะครับแล้วก็ทำนิวไฮในหลายตลาดดาวโจนส์นั้นพูดถึงระดับ 4,000 นะครับประมาณ 4,000 ละนะครับ 40,000 เนี่ยใช่ไหมหน่วย10 4,000 เนี่ยหน่วย10 100,000 4,000 ขณะนี้ดาวโจนส์อยู่ที่ 4,000 กับ3จุดที่ปิดไปบวก134นะครับในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าอยู่ที่ 4,138 ไปทำนิวไฮตลาดดาวโจนส์นิวไฮตลาด Nasdaq นิวไฮตลาด S&P นิวไฮตลาดเยอรมันนิวไฮตลาดฝรั่งเศสนิวไฮตลาดยุโรปนิวไฮตลาดเอเชียออสเตรเลียนิวไฮญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเคยไปที่ 40,000 แล้วก็ลงมาขณะนี้ญี่ปุ่นอยู่ที่ 39,000 ตลาดในเกาหลีนิวไฮไต้หวันนิวไฮแต่ตลาดไทยยังไม่นิวไฮนะอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดยปัจจัยของเม็ดเงินที่ลงทุนแล้วก็มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกระบวนการเช่นยกตัวอย่างมีกระบวนการในการดูการช็อตเซลมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องไม้มือใหม่ที่จะเข้า LTF เนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดเป็นลักษณะการแกว่งแต่โดยภาพใหญ่ผมกำลังจะบอกอย่างนึงบอกเพื่อนนักลงทุนอย่างนึงเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมส่งให้เลยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้เลยผลการดำเนินงานในกลุ่มของเกษตรในกลุ่มของแบงค์ในกลุ่มของเดี๋ยวนะฮะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มของคอมพานิชในกลุ่มของ ICT ในกลุ่มของ Delta ในกลุ่มของอาหารในกลุ่มโรงพยาบาลออกมาในนี่ 8-9 กลุ่มเนี่ยนะออกมาในทิศทางค่อนข้างดีแล้วดีมากเลยผมว่าเคาะผมเคาะได้เลยนะว่าคราวนี้เนี่ยถ้าใครมีหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงพยาบาลออกผลการงานดีหุ้นเกษตรไอ้หุ้นอาหารออกผลการงานดีครับหุ้น ICT ออกผลการงานดีชิ้นส่วนใช้ได้พาณิชย์ใช้ได้5กลุ่มเนี้ยถ้าใครไม่มีพอร์ตใน5กลุ่มเนี้ยผมว่า LTF ออกมารอบนี้อาจจะตกรถนะหุ้นที่ยังไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้นะฮะเดี๋ยวผมส่งให้เป็นหุ้นในกลุ่มของปิโตรเคมยังไม่ดีในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังไม่ดีนะครับในกลุ่มเกษตรยังไม่ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดินหน้าในแง่ปัจจัยพื้นฐานได้เพราะนั้นถ้าเราจะเก็บหุ้นแล้วเลือกที่จะเก็บเนี่ยผมคิดว่ามีหลายตัวหุ้นที่สามารถเก็บได้แล้วเป็นอย่างนี้ฮะมันมีลักษณะที่สำคัญอย่างนี้คือยอดขายเป็นลักษณะการเติบโตและการเติบโตต่อเนื่องเช่นไตรมาส1เติบโตแต่ยอดขายนะเราพูดถึงยอดขายก่อนนะยอดขายไตรมาส1เติบโตกว่าไตรมาส1ปีที่แล้วและเติบโตมากกว่าไตรมาส4นี่คือยอดขายครับก็มีกำไรเติบโตเช่นเดียวกันกำไรเติบโตจากไตรมาส1และกำไรเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส4ที่ผ่านมาเพราะนั้นมันมีทั้งยอดขายเติบโตและกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีอยู่ในหลายเซกเตอร์มากเซกเตอร์ที่เห็นชัดๆคือโรงพยาบาลกับเซกเตอร์ของกลุ่มอาหารที่โอ้โหแมทชิ่งค่อนข้างดีมากเราไม่ต้องพูดถึงโรงแรมนะที่มีลักษณะการปรับนิสัยที่เพิ่มขึ้นผมว่าโรงแรมเป็นการชั่วคราวและเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกทีปลายปีคงดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงทรานสปอร์เตอร์ที่เป็นเครื่องบินเป็นอะไรปลายปีมันคงดีขึ้นให้พึงระมัดระวังในหุ้นกลุ่ม2กลุ่มนี้เพราะว่ามันจบเรื่องสงกรานต์เดย์ไปแล้วนะขณะนี้จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเดือนหน้าฝนมาแล้วนะเพราะนั้นคนที่เล่นหุ้นอยู่ในกลุ่มของโรงแรมกลุ่มในกลุ่มของเครื่องบินให้ระมัดระวังการท่องเที่ยวหน่อยนะแต่ในกลุ่มของพาณิชย์ในกลุ่มอาหารเนี่ยยังเป็นหมวดที่ยังเดินหน้าได้อยู่แล้วไปปลายปีฮะหมวดท่องเที่ยวคงมาถามว่าวันนี้เนี่ยงานรีเสิร์ชของ ASL ออกงานมานะครับเอางานรีเสิร์ชขึ้นก่อนแล้วกันตัวแรกแล้วงานรีเสิร์ชออกหุ้นคอมเซเว่นมาคงเป็นเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเพราะคอมเซเว่นออกผลการงานมาเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นลักษณะของการล่องเล่นล่อตัวจุดรับที่สำคัญของคอมเซเว่นเนี่ยที่ระดับราคา19.20 หรือ19 บาทนะครับแล้วจุดต้านน่ะอยู่ที่ระดับราคา20 บาทอีกตัวหนึ่งของงานรีเสิร์ชออกงานมาคือ SPRC เนี่ยออกงานมาว่าจุดปิดไปอยู่ที่8.10 เนี่ยจุดรับอยู่7.80แล้วก็จุดต้านอยู่8.50ครับผมขอให้เพื่อนนักลงทุนจับตาหุ้นพี่เทพอาจจะไปที่ระดับราคา160ซึ่งจะไปถึงอยู่แล้วล่ะผมว่าราคา160เนี่ยเป็นราคาเรื่องเล็กแล้วสำหรับพิเทพใครมีอยู่เนี่ยถือแล้วก็ลองดูดิว่าจะผ่าน160บาทขึ้นไป165ได้ไหมกับอีกอันหนึ่งคือตัวไทยออยที่ราคา2.50 บาทเนี่ยขึ้นไป SPRC เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นแต่ตัวปตท.เนี่ยจะเป็นลักษณะปตท.จะเป็นลักษณะที่ตันอยู่ที่35-36 บาทยังไปไหนไม่ได้นะครับเพราะนั้นหุ้นลงกันขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นที่ WTI หรือโรงกลั่นที่ Nasdaq มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือโรงกลั่นที่ WTI เนี่ยมันขยับจาก75ขึ้นมา79เหรียญแล้วกำลังจะแตะ80เหรียญใหม่แล้วครับแต่ยังที่ตัว WTI ที่83เหรียญเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ถ้ามันผ่านขึ้นไปมันจะ cover พิเทพ cover บางจากมีตัวนึงคือบางจาก
นะบางจากก็ขยับในทางนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ำมันเนี่ยนะครับกำลังเริ่มขยับนะกำลังเริ่มขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมเห็นแค่กลุ่มนี้นะกับกลุ่มของโรงพยาบาลในแง่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมีหลายตัวหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวผมส่งไปแล้วลองไปแจกดูแล้วกันใครที่อยากได้ก็ขอไปทางข่าวหุ้นแล้วกันให้ข่าวหุ้นแจกก็จะเห็นว่าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลอินไซด์นะคุณจะไปหาพอคุณได้ข้อมูลไปคุณบอกว่าเดี๋ยวเช็คข้อมูลหน่อยคุณก็เข้าไปเช็คที่ set.or.th นะสามารถเช็คได้เพราะผมไปเอาข้อมูลจากนั้นมาวางไว้นะครับก็ลองดูลองพิจารณาดูครับในแง่ตัวหุ้นเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับหุ้นรอข่าวนะหุ้นรอเฝ้ารอในแง่ของการเฝ้ารอเนี่ยมันก็เหมือนอย่างหุ้นค่อยๆขยับผมอยากเห็นแบงก์กรุงเทพ145แต่อยากเห็นตั้งแต่135ผมเห็นราคา138บาท139โดยตลอดวันนี้เนี่ยผมเริ่มเห็น140แล้วนะผมอาจจะได้เห็นใน145ในอนาคตข้างหน้าก็ได้แต่ผมเห็นอันหนึ่งที่สำคัญคือ K-Bank ซึ่งเป็นแบงก์ใหญ่และผมให้เครดิตเขาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยที่ยอดขายเติบโตกำไรเติบโตสินเชื่อเติบโตเนี่ยเขาขยับทิศทางค่อนข้างดีใกล้จะแตะระดับราคาข้างบนแล้ว136บาทเข้าไปแล้วครับK-Bank ค่อนข้างที่ดีมากเพราะนั้นผมเห็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็น K-Bank แบงก์กรุงเทพกรุงไทยรวมอีกตัวนึงคือไทยพาณิชย์ที่ระดับราคา106บาท107บาทเนี่ยเริ่มจะขยับผมคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยผมคิดอย่างเดียวก็คือ LTF มาพรุ่งนี้ประชุมกันเรียบร้อยกลุ่ม LTF เนี่ยมีนโยบายมีกองทุนต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมมือแล้วคงเป็นการลงทุนระยะกลางยาวหุ้นขนาดนี้ที่มี impact ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันประกอบด้วยหุ้นพิเทพปตท. สแตนเลย์ TTB แบงก์กรุงเทพเบไทยพาณิชย์กรุงไทย OR Land & HouseConvent K-Bank นะแล้วก็เป็น KTP CKP นะดูฮะหุ้นที่มี impact มากๆเนี่ยมันประกอบด้วยหุ้นของพลังงานหุ้นของแบงก์โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีกลุ่มพาณิชย์เข้ามาแตะด้วยผมกำลังบอกว่าอะไรกำลังบอกว่าไอ้หุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันกำลังมีทรายสัญญาณในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้าใครมีกราฟแล้วดู impact ของตัวกราฟนะฮะ impact gain เนี่ยท่านไปดูถึงระดับ30เนี่ยท่านจะเห็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่หนีไม่พ้นว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แบงก์พาณิชย์แล้วก็สื่อสารไม่ค่อยมีนะฮะมีส่วนใหญ่ก็จะไปน้ำหนักแบงก์แล้วก็กลุ่มอาหารฮะหมดวันนี้มีหุ้นอีกตัวนึงที่มาแบบเร็วมากก็คือตัววากับอมตะนะครับคงอาจจะได้รับผลพวงจากตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้นหวังว่าวันนี้เนี่ยขณะนี้ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยบวกหมดหวังว่าเย็นนี้คืนนี้เนี่ยถ้าดาวโจนส์ยังบวกอยู่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสเดินหน้าของตลาดในวันพรุ่งนี้ที่จะไปแตะระดับดัชนีสูงกว่านี้นะคงจะมีมากกว่านี้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยดัชนีที่ระดับ 1,378 เนี่ยมันวันนี้ขึ้นไปไฮสูงสุดเนี่ยนะครับ 1,389 จะยืนเอาไม่อยู่จะยืนเอาไม่อยู่เท่านั้นเองนะฮะผมหวังว่าไอ้ที่8990เนี่ยมันคงไปได้สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ติดลบในประเทศในโลกนี้คงยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรเพราะนั้นผมคิดว่าโหพูดต่อครับครับโหพูดต่อครับสัปดาห์นี้จะได้เห็น 1,400 มั้ยครับพี่สุเชษครับอยากเห็นนะพี่เองพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันแต่มันมีสถานการณ์เหมือนอย่างนี้ฮะพี่เทพเองเนี่ยถ้าใครจับพี่เทพได้เนี่ยจะจำได้มันอยู่150 151นานมากครับเพิ่งมารอบเนี้ยนะปตท.เพิ่งขยับนะแบงก์กรุงเทพจาก135บาทเนี่ยเพิ่งมารอบเนี้ยกสิกรเนี่ยเพิ่งขยับมารอบเนี้ยมันเหมือนกับตลาดเนี่ยแอบบอกว่าไม่ขึ้นแต่เก็บของเข้าไปเรื่อยๆมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะมันมีลักษณะเหมือนกับถ้าเราซื้อแล้วอยากให้ไปเลยเนี่ยนะอย่าง OSP อ่ะ OSP ของปางกุณาช่วยขึ้น OSP ให้ผมทีเนี่ยอย่างเงี้ยซึมอยู่เงี้ย21 22เนี่ยแล้วผลการงานออกมาเนี่ยนะมันควรจะไป23ได้แล้วครับแต่มันก็ซึมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะเหมือนหุ้นตัวอื่นนะพอขึงมาเสร็จเรียบร้อยกับขึงเสร็จได้เรียบร้อยก็ไปซะอย่างเงี้ยกลัวอย่างเงี้ยดูคาราบาวอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆก็อยากจะไปก็ไม่รู้อะไรจุดพุท่านนะท่านก็ดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะมันเหมือนอย่างเงี้ยฮะนะก็แต่เรียนว่ารอบนี้เนี่ยตลาดให้ความสำคัญกับสถาบันการเงินแบงก์มากกว่าลีสซิ่ง
ลิสซิ่งมีลักษณะการแกว่งมากกว่าแม้ว่าผลการงานลิสซิ่งแต่ลิสซิ่งตัวเล็กๆไม่ดีฮะแต่ตัวใหญ่เนี่ยออกมาดีเพราะนั้นถ้าจับลิสซิ่งจับลิสซิ่งตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้วันพฤหัสวันพฤหัสเราเจอกันอีกทีนึงนะขอเวลาดูภาพตลาดแล้ววันพฤหัสเจอกันครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ